เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมชุดซับนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดแรงกันนะครับโดยไม่ใส่การ์ดไปนะครับมาดูว่าเราจะได้เป็นอาชีพอะไรนะเล่นกันเลยแต่ว่ากลัวตายมากกว่าต้องวิ่งให้ดีได้แบบสีเออสีเขียวเพิ่มมาเพิ่มเร็ววาเองนี่ถือแรงน้ำตาลเหรอต้องรอมีเกมก่อนนะครับมีเกมเล่นได้ไม่ได้กับผมแล้วกันนะเกมก็เป็นเกมแนวคล้ายๆองอัดคล้ายๆหลอกเหมือนเลยได้สีเขียวคาตาฟอร์มได้สีเขียวนี่พวกอาชีพอย่างนี้ครับเด่นด้วยเลยพวกอาชีพเนี่ยนักล่าครับผมมาแน่เลยคุณตรงแล้วมีที่ชงนะเยอะด้วยครับมันก็ว่ามันจะสุ่มอาชีพนะครับนี่ไงนี่ครับมันจะสุ่มอาชีพครับเราจะได้เป็นอะไรมาดูกันนะครับเราจะเป็นลูกเรือนะครับลูกเรือคือไม่มีความสามารถอะไรสักอย่างนะครับนอกจากทำเควสดูกล้องกดปุ่มแค่นี้แหละครับผมมีเควสสแกนตัวพอดีเลยตอนต้นเกมนะครับผมชอบไปดูกล้องนะว่าฆาตกรตอนปิดไฟเนี่ยกล้องมันจะไม่มืดนะครับเนี่ยกล้องมันจะสว่างกล้องจะไม่มืดน้ำตาลยืนทำไมอ่ะหน้ากล้องนั้นเฮ้ยศพสีน้ำเงินนะครับสองศพเลยตอนโหดร้ายมากเลยเกือบห้องไฟเลยทีเดียวเชียวตอนนี้มีอาชีพหมอนะครับยังโหดไหมผู้ประกาศข่าวก็มีหมอไปเลยพอไม่แค่สีเขียวโดนสาดวิ่งขึ้นมาแล้วก็มีหมวดเอามีดอกไปมีหมอนะฆาตกรสีด้วยใครไม่มีอาชีพพัดเลยเอามีดอกเอามีดอกใครเป็นรอพอสายรับหมอไอ้หมอไว้ที่หลังนะใครเป็นรอพอสายรับบอกนะครับแล้วก็ลูกเรือสแกนบอกได้พัดคนเลยมีสแกนครับตอนนั้นเนี่ยครุบเฉยเลยโอเคงั้นก็เอามีดไปเว็บนะงงมากไปสายเอาแดงก่อนผมมีสแกนเป็นรอพอด้วยอยู่จุดเลยก็มีสแกนจอแดงด้วยนะไอ้พี่อ่ะเอามึงกันแหละตาลเขาบอกว่าเขาจะบวชสีฟ้ากันนะครับนี่ครับนี่ลูกเรือครับเอาผมออกไปแล้วผมเป็นลูกเรือครับผมมีสแกนน้ำตาลเราพอใครสายรับแล้วใครเป็นหมอเนี่ยหมอตายแล้วไปสแกนตายแล้วมั้งมันมินไปก่อนน่าจะตายแล้วสองคนสแกนมีแค่สองคนไหมอ่ะหมอคนหนึ่งเอามินส้มเอามินมินแล้วก็ส้มไปโอ้ยมีสแกนด้วยนะไม่สแกนเอาออกนะขาวนะออกไม่แต่แล้วมีสแกนขาวมันโดนกับส้มกว่าแค่นั้นแหละเอาขาวออกมีสแกนก็ต่อไปคัดขาวออกเลยก็แล้วกันรอบต่อไปคัดขาวแล้วแต่ครับแค่นั้นแหละส้มไปปั่นมั่วมีส้มก็มันมีสีฟ้าโดนออกนะครับไปดูว่าจะได้ยากมีทั้งกดติดทั้งนี่เลยครับดูเรือไปไปสแกนให้เขาดูกันดีกว่าเอาปิดประตูซะงั้นทำไมเนี่ยปิดตัวห้องพยาบาลอีกโอ้โหนี่กะจะไม่ให้ไปสแกนเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับพอประตูห้องเปิดก็ปิดไฟเอาเกมบั๊กโอเคเยอะเกินตรงนี้เสียโดนฆ่าเกินโอเคน้ำตาลสแกนเฮ้ยใครอะไอ้เหลืองใครอะแดงใครสามนายแดงเอาไอ้เหลืองก็ฆ่าผมตายเอาเลยน้ำตาลโอ้โห
ตายโคตรเยอะครับทุกคนโอเคเหลือมันเป็นตอนแรกอ่ะมันตายแค่สะกดสองคนสองคนนี้ปาดสีเยอะมากตายสามคนเลยผมสีน้ำเงินเนี่ยอยู่จุดเกิดตั้งนานไม่มีใครแก้ไฟก็ต้องไปแก้เองตั้งนานก็โดนสับโอ้ยตายหมดเลยก็อาจจะเห็นในความว่าน่าแก้แล้วแบบมันไม่วิ่งออกไปแล้วไม่รู้ว่ามันไม่ได้มาออกไปแล้วนะเมื่อกี้ขามันมั่วขาไปเลยเออไม่ดูในหมวกขาไปอย่ามามั่วเลยแค่ไอ้เหลืองกับชมพูเป็นฆาตกรเอาเหลืองแล้วตบหลวดเอาชมพูออกต่อเลยอันนั้นแหละน่าจะชนะแล้วมั้งเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยห้องพยาบาลเนี่ยหมุนหมดแล้วเอาออกไปเลยเอาเหลืองออกแล้วก็ตบหมดชมพูไปต่อเลยแค่นั้นแหละจบเกมแล้วเหลืองแบบเอาขาบ้านนี้มันเคยเอาขาอ่ะว่าเขาเชื่อขาไหมเนี่ยก็อยู่ไม่ไม่เอาเหลืองเอาเหลืองเหลืองมันเป็นขาต้อสวยเหลืองตายแล้วครับทุกคนโอเคเสียตัวตัวหมดแล้วเสือเหลืองนี่เป็นนักสะกดจิตหรือว่าเป็นฆาตกรผมก็ไม่รู้เหมือนกันฆาตกรมีกิ้งก่ากับหมอผีโอ้โหตายอย่างเยอะครับทุกคนเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับนอกจากเขาเฟสฆาตกรก็ปิดไฟอีกโอ้โหสวยแล้วเนี่ยลูกเรือก็เอ้าเรียบร้อยครับแพ้ส้มกับไปชมพูไม่ว่าเหลืองเป็นฆาตกรนี่ด่าคาร์เมเลียนอ่ะดิเขาจัดเกมแล้วชมพูเป็นใช่ไหมกูซ่อมไม่ออกสักทีโอเคครับทีมของผมคือเราครับผมได้เป็นผู้ทำนายนะผู้ทำนายก็คือสามารถดูได้ว่าคนนี้คนนั้นอาชีพอะไรนะครับแล้วมันมีแบ็คแจ็คด้วยโอ้สวยแล้วผมจะเลือกทำนายใครดีเนี่ยทั้งแบ็คแจ็คทั้งระบุโอ้ยแล้วผมตายตาแรกตลอดเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยเอาชมพู่ก็ตายเหรอผมไปทำนายผมตายเกมแรกเลยอ่ะทำนายไม่ได้ทำงานเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบทำนายตายโอ้โหค่าสองเลยเหรอไอ้เชี่ยสีน้ำเงินอยู่ไอห้องคลังอาวุธใช่ไหมสีที่หาก็จะเป็นต้องใส่น้ำตาลกับแดงว่ะเว็บเนี่ยเป็นทำนายนะต้องใส่สีน้ำตาลกับแดงอ่ะลองเอาน้ำตาลออกไปโอเคครับท่านผู้ชมเราไปเริ่มเก็บโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็ได้เป็นนักสาบนะครับเป็นฆาตกรเองอ้าวมีคนตายเมื่อกี้ไม่รู้นะสีอะไรอ่ะที่ตายอ่ะแต่รู้ว่าอยู่กับสีม่วงอะไรแปลว่าจุดเกิดอ่ะตอนแรกผมไม่ได้ฆ่าใครเลยครับเพราะว่าครูดาวฆาตกรมันนานเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครูดาวของหมอผีมันนานผมอยู่กับขาวทางจับถึงแค่ห้องไฟผมเป็นปลาปลานะปลาปลาแดงยังอยู่ทางเดินไม่รู้ว่าแนมเป็นโจ๊กหรือเปล่าแล้วก็ขังใช่ไหมครับไม่ใครเข้ามาครับเป็นตาปลานะโจ๊กเกอร์มันอยู่ป่านนี้สัตว์ผมจะแนะนำนะสีแดงถ้าไม่อยากเล่นก็กดออกถ้ามันกดออกเกมไม่ได้นะคือคุณกลับไปเลยอ่ะออกจากเกมแบบนี้ไปเลยเออไม่ก็ยืนนิ่งๆหรอกมันเด้งออกเองไม่ต้องให้โหวตเออเข้าใจป่ะแดงเข้าใจนะเออถ้าโง่ก็ถ้าโง่ก็เล่นไปถ้ามึงจุกหนักออกจริงมึงยืนนิ่งๆเหรอเกมมันเด้งออกให้ไม่มึงก็ตกกดตรงกลางเครื่องมึงอะเครื่องโทรศัพท์มึงผมเป็นสายลับนะครับใครก็ได้มาเดินกับผมเลยดีไอ้รปภ.ก็ได้หรือว่าเจ้าป่าบาก็ได้อะเจ้าป่าบามาเดินกับผมนะเขียวมาเดินกับผมสีน้ำเงินเอสก็มีเยอะหรอกแต่แม่งอยู่ห่างกันนะผมเป็นลูกเรือครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงแลนเดอร์ผมยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะผม
เป็นรปภนะโอเคครับทุกคนได้ข้อมูลแล้วขออาชีพน้ำตาลหน่อยดิไม่ใช่ฆาตกรมาทำตัวเป็นโจ๊กหรือเปล่าไอ้เหี้ยถ้ามึงอยากออกจริงมึงอยู่นิ่งๆเลยไม่ใครเป็นฆาตกรผ้าแดงหน่อยนะผ้าแดงหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยดูมันเขาทำอยู่นิ่งๆเหรอมันก็นั่งออกรายงานแดงแป๊บรายงานแดงแป๊บมึงก็อยู่ติดรายงานมาแล้วเนี่ยรายงานมาแล้วข้ามนะทุกคนบนซ้ายบนซ้ายมีกลุ่มร้องเรียนอยู่นะครับปิดไมค์มันด้วยอ่ะกูปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วเด็กกระโปรงไอ้เหี้ยเนี่ยแดงเด็กกระโปรงแต่ก่อนเพราะผมเป็นฆาตกรนี่ผมจะวนใครสแกนครับไม่มีสแกนไหมมีสแกนไหมผมจะช่วยผมจะโหวตใครนะแดงเข้าไปแน่เลยรปภสีฟ้ามีคนโหวตเฉยเลยยากแล้วเราจะลองการทิ้งถังขยะกันอย่างหนาแน่นเลยเดินคุมเขาปองกันเต็มเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องฆ่าตะคนแล้วแต่ไม่มีคนให้ฆ่าเลยแล้วนะสวยให้ออกปิดไฟสวยเพื่อนสวยเลยไอ้ขาปองไม่ทำเคยเสร็จแล้วทุกคนมันมีศพตัวตายตรงทางเดินน่ะตรงหน้าห้องอาหารน่ะว่าจะเดินไปกดปุ่มหน่อยเช็คคนก็ไปเจอศพพอดีอ่ะโอ้ยชื่อตังแดงชอบตอนนี้จังเลยตอนนี้ที่หนูใส่ก็คือสีม่วงกับน้ำตาลต้องมีหนีมิวดิยืนนิ่งทำไมอ่ะไม่ได้ต้องไปวะใช่ทำไมต้องไปต้องไปยืนนิ่งทำเพื่อส่วนแดงเข้าใจได้มันเป็นโจ๊กไม่สับผิดสลับทวิตไปแล้วรอเลยโคตรโถเอาไงอ่ะได้ไงราคาได้นะราคาได้นะเพราะว่าไอ้ตาเหลืองไอ้ตาไอ้แดงเป็นโจ๊กชมพูสแกนแล้วราคาได้นะไปยากแล้วเขาจะวุ่นออกยุบดีก็น้ำเงินผมก็50-50นะแต่เวลายอมม่วงไปก่อนน้ำเงินก็ผมก็สงสัยนะทำไมเขาไม่แก้ไฟผมเห็นเขายืน
ตัวห้องทำงานอ่ะน้ำเงินผมเหลือเฟสหนึ่งนะเดี๋ยวน้ำเงินตามไม่ติดติดนะไม่แบบปิดไฟฆ่าแน่น้ำเงินน้ำเงินก็เองไม่ใช่เหรอน้ำเงินน้ำเงินก็ตัวเองไม่ใช่เหรอสงสัยตัวเองได้ด้วยตัวเนี้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ